ราจะมาเรียนเรื่องไดชาร์จรถยนต์อันนี้ของ Vios นะครับมันจะเสียบ่อยนะครับตัว Vios เดี๋ยวผมจะถอดมันออกว่าตัวนี้มันเสียอะไรนะครับครับโอเคเจอแล้วเนี่ยตัวนี้ไดโอดมันระเบิดไดโอดตัวนี้ระเบิดเนี่ยหลุดมาเห็นไหมขามันระเบิดเนี่ยทำให้เสียไม่ชาร์จเดี๋ยวผมถอดออกมาเปลี่ยนตัวนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เอานี่ออกแผงไดโอดเนี่ยงั้นออกเจียร์นี่ออกก่อนนะผมใช้หินเจียร์เมื่อกี้เนี่ยมันง่ายดีเพราะว่าการกระบวนการผลิตเนี่ยเขาออกมาใช้ไฟฟ้าที่ออกมาระเบิดใช่ไหมขามันระเบิดเห็นไหมตัวนี้นั่นแหละนะระเบิดเนี่ยขามันเขาเรียกไดโอดไดโอดก็จะเรียงจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนะส่วนตัวนี้ก็คัตเอาท์นะครับคัตเอาท์คัตเอาท์ไม่เป็นไรคัตเอาท์จะอยู่กับไดโอดไดโอดไม่พังคัตเอาท์จะ อยู่ตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ป้อนกระแสไฟไปที่ฐานนะป้อนกระแสไฟไปที่ฐานประมาณกี่โวลต์นะ3โวลต์4โวลต์5โวลต์เพื่อให้ในทุ่นเนี่ยทุ่นจะเกิดสนามแม่เหล็กตัดจะขดลวดเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้เพราะว่ากลายเป็นกระแสสลับ3เส้นนะครับ3โพลนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับแล้วก็มีนะครับแผงไดโอดนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนยกแผงเลยนะครับมีหลายเกรดนะครับเราใช้เกรดดีหน่อยนะครับใส่ผิดไม่ได้ใส่ผิดไม่เข้านะครับมันใส่ตามหลักวันนี้2หลักคู่เราก็ใส่ที่เนี่ยแท่งขุดรั่วมันผมว่าถ้าใส่ผิดใส่ไม่เข้าไม่ต้องกลัวครับพอปุ๊บมาเลยเราขันเข้าไปอันนี้เปลี่ยนไดโอดแล้วก็แปลงถ่านนะครับแปลงถ่านมันยังเหลือเยอะแต่เปลี่ยนไปเลยเอาของใหม่ใส่ไปนะเนี่ยชุดแปลงถ่านมันประกอบก็ใส่ขัดเอาไปแกนนี่ต้องไว้เชื่อมนะแต่ต้องทำความสะอาดมันบางคนก็ใช้กรดนะครับแต่ผมใช้หินเจียเลยมันไวดีเนี่ยเดี๋ยวปั่นแล้วก็ใช้ได้แล้วครับผมมีเครื่องเทสให้เสร็จสำคัญก็บัตรเกียร์อะไรเนี่ยไอ้สามหลักเนี่ยเสาสามหลักเนี่ยตอนแรกดึงมามันยื้อออกมาหน่อยดันเข้าไปด้วยเดี๋ยวมันจะช็อตลงกาวYeah.
ตอนผมดึงออกมันยื้อออกมาก็เลยเอาจัดออกมาโอเคนะครับนี่หัวแรงก็ปัจจีเสาหลักอันเนี้ยให้มันติดกันนะครับต้องสะอาดให้ติดกันเสาหลักเมื่อกี้ต้องติดกับแผงไดโอดที่ถูกสร้างมาติดนะถ้าไม่ติดแล้วไม่ได้นะต้องมีให้ติดเมื่อกี้ใจร้อนเลยทำไม่ค่อยสะอาดยาเชื่อมไม่ค่อยติดไม่ติดเป็นเรื่องหรือไม่แข็งแรงประกอบไปลุ่มหยวนเดี๋ยวชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างมันจะเป็นเรื่องใส่ถ่านเข้าไป
ี๋ยวเราก็ขึ้นเทสเรามีไดโน่เทสเดี๋ยวเข้าขึ้นเรื่องน่าจะเห็นนะโอเคแล้วเราก็มีแจ็คมีอะไรนะผมเตรียมไว้แล้วเสียบเพิ่มเดินวงจรทั้งหมดแล้วแล้วเนี่ยสายเมนเข้าทีการเช็คก็ชาร์จไม่ชาร์จดูนี่ก็ได้เนี่ยถ้าดูดแม่เหล็กเนี่ยชาร์จถ้าเอาเหล็กไปดูชาร์จแล้วขึ้นมา13โวลต์เห็นไหม 13.6 แล้วหลอดไฟก็จะดับเคยติดนะเนี่ยชาร์จแล้วเสร็จไปหนึ่งตัววันนี้ทำประมาณ3ตัวอย่างวิธีการซ่อมได้ชาร์จออสนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจมันนะครับแล้วเราก็เก็บด้านหลังมันก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงเป็นพลาสติกแข็งไมก้าหรือสักอย่างที่ร้อนก็ไม่ละลายผมไม่รู้มันทำจากอะไรตั้งแต่มันแข็งแกร่งตาดีนี่วีออสนะครับแล้วเมื่อกี้ทำไปแล้ววีโก้วีออสแคมเบอรี เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ช่วงกลางคืนนะรถเสียอะไรชาร์จเสียอะไรเงี้ยแจ้งผมได้นะครับกันนะเนี่ยทำไว้กี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5 6ลูกเห็นไหม6ลูกผมทำไว้วันนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับแล้วแผงวงจรเห็นไหมแผงไอลายวงจรมันเดี๋ยวผมทำอีกอันด้วยกล้องต้องทำใหม่แล้ว